สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์กับรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่3นะครับผมโอ้โหแล้วก็เดินทางถึงตอนที่3กันแล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เกริ่นมาว่าตอนนี้นี่จะเป็นเกี่ยวกับเมื่อประเทศล้มละลายนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะมาเจาะลึกกันครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะเน้นที่เสียงเป็นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยจะเน้นด้านรูปภาพเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่ามันก็ผลิตมาเพื่อสำหรับคนที่ฟังแบบเพลินๆไงก็ถือว่าเข้าใจกันเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วอินโทรมาเอาละครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เกริ่นมาว่าเมื่อประเทศล้มละลายนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือประเทศล้มละลายนี่มันก็จะค่อนข้างต่างจากบริษัทหรือบุคคลล้มละลายนะครับอย่างบริษัทนี่ถ้าเกิดว่ามันล้มละลายนี่เราจะเรียกว่ามันจะมีกระบวนการหนึ่งนะครับที่ว่ากระบวนการฟื้นฟูครับเช่นเหมือนกับคนเลยครับแต่ว่าคนนี่ก็คือถ้าเกิดโดนฟ้องล้มละลายปุ๊บนี่คือธนาคารเนี่ยจะต้องมายึดทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่บอกว่าล้มละลายเนี่ยส่วนใหญ่เขากู้แบงก์กันมาแทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนทางด้านของบริษัทเนี่ยพอเขาล้มละลายปุ๊บนี่มันก็จะมีแบบกระบวนการฟื้นฟูไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมืองไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดใครโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยคนนั้นน่ะจะไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่แบบไม่อยากเล่นการเมืองอยู่แล้วแล้วคุณโดนฟ้องล้มละลายไปเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการฟื้นฟูในระบบของมันเองนะครับแต่เมื่อประเทศล้มละลายมันจะเป็นอย่างไรคือต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศล้มละลายเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะถ้าผมจะไม่ผิดก็มีหลักๆนะอาร์เจนตินากรีซอ่ะพี่เวเนซุเอลาล่ะคือเวเนซุเอลานี่มันติดปัญหาภาวะเงินเฟ้อไงแต่หนี้สาธารณะของเขานี่ไม่ได้เยอะนะครับก็อยู่ถือว่าอันดับนี่ต่ำกว่าไทยอีกนะหนี้สาธารณะเขาไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเขาติดปัญหาเรื่องภาวะเงินเฟ้อไงตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าเศรษฐกิจนี่มันค่อนข้างที่จะแบบตกต่ำนะเวเนซุเอลาคือประเทศที่พึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเลยแต่ก่อนเนี่ยคือเขาเป็นแบบประเทศอุตสาหกรรมไงแต่พอนายอูโกซาเวสเข้ามานะครับมันก็จะเป็นพัฒนาเป็นประเทศสำหรับผลิตน้ำมันโดยเฉพาะนั่นเองครับแต่พอราคาน้ำมันตกต่ำลงครับและสินค้านี่ก็แพงขึ้นนะครับรัฐบาลนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับก็คือพิมพ์เงินเข้ามาครับเยอะๆๆจนกลายเป็นเงินเฟ้อขนาดมโหฬารเลยน่าจะ600%เต็มอ่ะก็คือใครเล่นการเงินระหว่างประเทศนี่หรือ World Trade ถ้าเกิดใครไปเทรดของเวเนซุเอลาขึ้นมาเนี่ยปาดน้ำตาร้องไห้ได้เลยครับในช่วงนั้นนี่แต่ประเทศที่โดนฟ้องล้มละลายนะครับดักคดีดังๆเลยนะคือกรีซครับกรีซนี่จะเล่ามาว่ากรีซนี่ครับเขาเนี่ยไปกู้เงินมาจาก EU นะแล้วก็กู้เงิน IMF ด้วยก็คือ EU นะครับมีประเทศที่แบบเป็นหัวโจบอยู่2ประเทศครับประเทศนั้นก็คือฝรั่งเศสกับเยอรมันและกรีซนี่กู้เงินมาจาก EU ครับถามว่า EU เนี่ยเอาเงินมาจากไหนก็คือเอาเงินมาจากประเทศในสหภาพด้วยนะครับจ่ายเงินเข้าไปในแต่ละปีครับมันดูละไมคล้ายกับ UN อะไรพวกนี้เลยนะครับก็คือใช่ครับมันคล้ายๆกันก็พอกรีซนะครับได้กู้เงินนะครับมาจาก EU มากๆและกรีซนี่มีรายได้ทางเดียวครับหลักๆเลยนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับและการท่องเที่ยวเนี่ยครับเหมือนกับเป็นเครดิตหลักของกรีซเลยนะแต่เหมือนกับว่ากรีซนะครับพอโดนเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินและโดนฟ้องล้มละลายนี่เหมือนกับว่าประเทศบางประเทศนะครับไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมาเที่ยวกรีซดีไหมโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆครับประเทศใกล้ๆนี่หมายถึงประเทศอะไรแถวตอนออกกลางอะไรพวกนี้ครับนี่แหละคือประเทศลูกค้าหลักของกรีซเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวแล้วล่ะเพราะว่าประเทศนี้อ่ะเหมือนกับโดนดิสเครดิตไงต้องยอมรับก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณประเทศนี่โดนฟ้องล้มละลายอย่างแรกที่ตามมาก็คือโดนดิสเครดิตครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าคุณอ่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปในเวทีโลกเลยและคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมเสวนาพาเพลินกับประเทศต่างๆโดยกรีซนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขานั้นได้กู้เงินนะครับมาจากEU ไงก็คือสหภาพยุโรปนะแต่ว่ากรีซนั้นเบี้ยวหนี้ EU ครับก็คือเขาไม่มีตังจ่ายอ่ะเขาไม่ได้กะจะเบี้ยวหรอกแต่เขาไม่มีตังจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อกรีซนะครับไม่จ่ายเงินนะครับเหตุผลที่ตามมาก็คือเขานั้นน่ะจะถูกตัดสิทธิ์ในเงินยูโรครับก็คือจะไม่มีสิทธิ์ใช้เงินยูโรอีกต่อไปเลยนะก็ประเทศเจ้าหนี้นะครับของกรีซก็คือ EU เนี่ยและเขาก็กู้เงิน IMF ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแบบหลักๆนี่แต่ของทาง EU นี่หลักๆที่กู้เงินมาก็น่าจะเป็นเยอรมันนะครับเยอรมันณตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีสิทธิ์เหนือกรีซเลยนะพูดง่ายๆกรีซตอนนี้แทบจะอยู่ภายใต้เยอรมันแบบเต็มที่เลยนะครับผมเนื่องจากเขานั้นกู้เงินมาจาก EU ไงและ EU ส่วนใหญ่ดิใครเป็นผู้นำเยอรมัน
ถูกไหมกับฝรั่งเศสแต่เยอรมันเนี่ยจะมีสัดส่วนที่มากกว่าไงและผมก็เหมือนกับว่ากรีซตอนนี้นะครับก็ยังไม่ฟื้นนะแต่ก็พยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจครับภายใต้การนำของอาจจะเรียกว่าการนำของตัวเองก็ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าเขานำโดยเยอรมันแล้วผมก็จะย้อนพาไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้นะครับผมชื่อว่าเป็นเคสของศรีลังกานะศรีลังกานี่คือเขากู้เงิน IMF มานะครับและเขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีตังจ่ายนี่ IMF เลยกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นนี่เขานั้นได้ไปกู้เงินนะครับอีกที่หนึ่งเพื่อมาโปะหนี้ IMF ถามว่าที่นั่นคือประเทศไหนครับจีนใช่ครับคือเขาไปกู้เงินจากจีนมาแล้วมาโปะหนี้ IMF จีนนี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าศรีลังกาอ่ะไม่มีทางจ่ายเงินที่กู้เงินจากจีนไปแน่นอนจีนก็เลยขอยึดเอาท่าเรือกับบริเวณรอบๆท่าเรือน่ะของศรีลังกาครับเป็นแหล่งเป็นของจีนเลยท่าเรือของศรีลังกาตอนนี้ก็เป็นของจีนนะครับก็คือจีนเป็นผู้ควบคุมน่ะเป็นท่าเรือที่ของจีนนะครับก็พยายามส่งออกสินค้าไปยังตะวันออกกลางครับโดยผ่านท่าเรือศรีลังกานั่นเองก็ตอนนี้ครับสินค้าจีนก็ได้ไปแถบตะวันออกกลางมากขึ้นนะเพราะว่าผ่านท่าเรือของศรีลังกานะครับผมและย้อนไปดูอีกเคสนึงครับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เรียกว่าหัวแข็งที่สุดในบรรดาทุกเคสเลยนะนั่นก็คือเคสของอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินานี่เป็นหนี้ประมาณช่วงศตวรรษที่20นะก็คือเหมือนไอ้พวกปี1900อะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จำได้ไม่หมดหรอกอาร์เจนตินานี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับกู้เงิน IMF มาและเขาก็ไม่จ่ายถูกไหมก็คือยืนการชัดเจนเลยบอกไม่จ่ายไม่จ่ายแต่ไอ้ที่บอกไม่จ่ายรู้ไหมครับต้องยอมรับก่อนนะครับเมื่อประเทศคุณล้มละลายนี่สิ่งแรกที่รัฐบาลทุกประเทศควรทำเลยก็คือไม่ใช่ควรทำสิต้องทำเลยแน่นอนก็คือเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นครับลำบากอยู่ที่ไหนพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมก็คือกรีซนี่ที่เขาล้มละลายนะครับเขาก็แบบเหมือนกับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและคนที่ได้เงินบำนาญ นะครับก็จะไม่ได้รับเงินบำนาญ ต่อไปครับฟังดูน่าสงสารเนาะถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยโอ้โคตรน่าสงสารเลยแล้วพอเป็นอาร์เจนตินานะครับไอ้ที่เป็นประเทศที่หัวแข็งมากครับพอเขายืนการว่าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเลยแบบยืนการอย่างชัดเจนเลยว่าไม่จ่ายนะครับทางการหน้านะครับเห็นว่าไอ้นี่มันไม่จ่ายนี่หว่าเขาก็เลยนะครับปิดโดยการยึดเรือสำคัญของอาร์เจนตินาครับที่ถูกจอดในท่าเรือกาหน้านั่นเองยึดไว้เลยไม่ให้ไม่คืนอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาตอนแรกก็เหมือนกับว่ายึดไปโลดไม่แคร์แต่ยังไงซะเขาก็แคร์และก็หันกลับมาจ่ายเหมือนเดิมครับและเจ้าหนี้นะครับ IMF ก็เลยตกลงกันว่าจะลดหนี้นะครับให้กับอาร์เจนตินานะครับเพื่อให้อาร์เจนตินาไปฟื้นฟูประเทศนะครับเหมือนกับกระบวนการฟื้นฟูของประเทศเราเลยนะครับไม่ใช่ประเทศเราสิของทั่วโลกเลยที่แบบจะมีถึงแม้จะโดนฟ้องล้มละลายแต่ว่าก็จะมีกระบวนการฟื้นฟูนะครับซึ่งช่วงนี้ครับพลเอกประยุทธ์ก็กำลังฮอตฮิตพอสมควรนะกับเรื่องการบินไทยเนาะแต่ละประเทศนะครับถึงแม้เขาจะไม่จ่ายเนี่ยใช่ว่าแต่ละประเทศจะแบบบุกเข้าไปยึดของเขาไปได้นะก็คือถ้าเกิดว่าประเทศล้มละลายเลยครับเขาก็อาจจะไม่โดนยึดนะแต่ว่าจะโดนดิสเครดิตครับดิสเครดิตมีแบบพลังอำนาจมากพอเลยนะแบบที่แบบจะกระเทือนเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยพูดง่ายอย่างดาราเกาหลีดิดาราเกาหลีนี่เห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดว่ามีข่าวเช้าออกมาดิคือคะแนนความนิยมนี่ลดวูบเลยนะบางคนนี่ถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยก็มีหรือบางคนนี่ก็โดนไล่ออกจากบริษัทเลยครับอารมณ์ประมาณแบบนั้นแหละครับถ้าเกิดประเทศล้มละลายครับก็จะโดนดิสเครดิตอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขากลัวมากที่สุดดิสเครดิตจะเป็นอะไรบทบาทในเวทีโลกก็ลดลงและบทบาทที่จะกู้เงินในอนาคตนี่ก็แทบจะไม่มีเหลือเลยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับก็เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้ครับซึ่งประเทศนะครับที่โดนฟ้องล้มละลายนะครับก็จะมีทั้งสิ้นถ้าผมจะไม่ผิด EU 7ประเทศนะครับถ้าผมจะไม่ผิดได้แก่อาร์เจนตินาไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์กรีซโปรตุเกสสเปนปากีสถานนี่เป็นข้อมูลนะครับเมื่อปี2015นั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเขาจะผนวกเวเนซุเอลาเข้ามาหรือเปล่าครับผมก็จะบอกนะว่าเวเนซุเอลามันติดปัญหาภาวะเงินเฟ้อไงแต่ประเทศเขาก็ไม่เชิงล้มละลายเข้าใจไหมครับก็คือประเทศล้มละลายนี่คือเรากู้เงินมาเยอะๆและก็แบบเหมือนกับโดนฟ้องล้มละลายอะไรประมาณนี้แต่ปากีสเวเนซุเอลานะครับเหมือนกับว่าเขานี่มีติดปัญหาภาวะเงินเฟ้อไงแต่นี่สาธารณะของเขาต่ำมากนะครับต่ำกว่าเมืองไทยอีกนะ
แต่ถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเทศที่ดีพอสมควรสำหรับเหมาะกับการลงทุนนะครับผมและหลักๆของประเทศล้มละลายนะครับสิ่งแรกที่พวกเขากลัวที่สุดก็คือการโดนดิสเครดิตอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างกรีซนี่โดนดิสเครดิตจนหลายๆประเทศไม่อยากจะมาเที่ยวอะรายได้ของเขาก็หายไปเยอะนะครับถือว่าเจ็บช้ำพอสมควรนะก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังต่อสู้นะครับเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆในโลกยุคโควิดนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นไรรอลุ้นกันนะครับผมหากคลิปนี้มีเนื้อหาผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมแนะนำหรือเพิ่มเนื้อหาได้นะในคอมเมนต์นะครับผมและสำหรับวันนี้ผมสปอตเฟอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ